ให้ทายใครขายได้มากกว่า MGZS และ HRV อัปเดตเดือนพฤศจิกายน2019นะครับความสนุกสนานของยอดขาย BSUV คือการได้ลุ้นว่าใครกันน่าจะขึ้นมาเบอร์หนึ่งในกลุ่มตลาดนี้เพราะในแต่ละเดือนมีแค่2เจ้าเท่านั้นที่ขอผลัดกันขึ้นผลัดกันลงนั่นก็คือ MGZS และ Honda HRV ส่วน Toyota CHR นั้นพูดยากสิหน่อยเพราะมันอยู่ในช่วงยอดขายตกต่ำดิ่งลงไปมากแล้ว Toyota น่าจะฝากความหวังไว้ที่ C segment SUV คันใหม่ที่น่าจะมีขนาดตัวถังและวางราคาไว้แทรกกลางระหว่าง CHR และ Fortuner ยอดขาย BSUV เดือนพฤศจิกายน2019ออกมาแล้วนะครับอันดับ1 Honda HR-V 1,105 คันอันดับที่2 MG ZS 858 คันโดยที่ ZS EV ขายได้163 คันอันดับ3 Toyota CHR 579 คันส่วน Mazda CX-3 ไม่ทราบตัวเลขเป๊ะแต่ก็มียอดขายไม่ถึง100คันแล้วรุ่นนี้น่าครึ่งคิดว่ามันจะอยู่ต่อหรือไปต่อดีนะส่วนสาเหตุที่ Honda HR-V สามารถขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของรถยนต์ในกลุ่ม BSUV เดือนพฤศจิกายน2019ก็น่ามีปัจจัยหลายอย่างทั้งการมีส่วนลดความมั่นใจอะไรหลายอย่างและการมาของ MGHS ที่อาจทำให้ลูกค้าคิดจะซื้อ ZS รุ่นบนอาจเพิ่มตังค์ไปซื้อ HS จะดีกว่านั่นก็ทำให้ ZS มียอดขายตกลงไปด้วยประกอบกับยอดส่งมอบของ MGZS EV ก็ลดลงเช่นกันและที่น่าเป็นห่วงมากๆถึงมากที่สุดเลยก็คือยอดขาย Toyota CHR ที่หล่นตุบเหลือหลัก500กว่าคันเท่านั้นถ้าปี2020ปีหน้าฟ้าใหม่ยอดขายไม่สามารถยืนระยะได้หลักพันคันต่อเดือนได้ก็มีแนวโน้มว่า CHR โฉมนี้อาจเป็นโฉมเดียวในตลาดเมืองไทยก็ได้เพราะยอดขาย CHR ในปีแรกก็เรียกว่าไม่ได้เข้าเป้าสักเท่าไหร่นะแต่ยอดขายในปีที่2ตกลงมาหนักเช่นนี้ก็มีลุ้นว่าโฉมถัดไปจะมาไทยไหมแต่แอดมินก็เชื่อลึกๆนะครับว่า CHR รุ่นถัดไปน่าจะมาอยู่เพราะ Toyota สร้างโรงงานแบตเตอรี่ในเมืองไทยไว้แล้วยังไงก็น่าจะมีการสานต่อกันนะครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่องคิดสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ